ตอนแรกทำท่าทีมีพิรุธไงตำรวจเขาเห็นเข้าเขาก็เลยสกัดจับนะคะภาพที่ได้เห็นก็เลยกลายเป็นว่าตำรวจเนี่ยเขานำกำลังเข้าไปโอบล้อมตรงพื้นที่ที่มันเป็นป่าหญ้าสูงท่วมหัวเลยเพราะว่ามีผู้ชายอยู่คนนึงวิ่งหนีเข้าป่าหญ้าไปดูวินาทีนี้กันหน่อยแล้วเจออะไรในตัวเขาด้วยเอาละครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วสาย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 คนคนยาจิตเอ้ยคนนั้นเธอหลายเสียละหยุด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 ไปรถไปรถไอ้สองไปรถไอ้สองไปรถไอ้สองไปรถสองไปรถเอาแล้วไปแล้ววิ่งตรงแล้ววิ่งตรงยังนี่ค่ะคุณผู้ชมคะป่าหญ้าสูงทีเดียวในที่สุดไปเจอผู้ชายคนนี้นะคะในพื้นที่หมู่8ตำบลหนองอีรูนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีมันเริ่มต้นจากตำรวจชุดสืบสวนเนี่ยเขาเห็นพิรุธของผู้ชายคนนี้พอตำรวจแสดงตัวเข้าจับเขาวิ่งหนีค่ะก็เลยนำกำลังเข้ามาโอบล้อมชายที่มีพิรุธคนนี้ที่หนีเข้าป่าหญ้าพยายามพูดคุยเจรจากันแล้วก็ต้องทำอย่างละมุนละม่อมเพราะกลัวว่าผู้ชายคนนี้มีปืนแล้วเดี๋ยวยิงปืนสวนมาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะบาดเจ็บใช่ไหมคะพูดคุยเจรจาสุดท้ายใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงสามารถรวบตัวมาได้ชื่อว่าในพินฉวยคอนบุรีอายุ50ปีในที่สุดไปเจอยาบ้าค่ะคุณผู้ชมเม็ดสีส้มสีแดงเนี่ยไม่ใช่วิตามินซีนะคะยาบ้าค่ะทั้งหมด833เม็ดโอ้โหเยอะนะคะไม่น้อยไม่น้อยแล้วก็เจอยาไอซ์อีก 1.7 กรัมนี่ค่ะโอ้โหตอนแรกเนี่ยมียาบ้าจำนวนหนึ่งเขาเลยเอาไปค้นต่อที่บ้านนะคะก็ไปเจอยาบ้าเพิ่มอย่างที่บอกไปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็บันทึกการจับกุมตั้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าหรือยาไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายพอไปตรวจสอบในพินคนนี้มีพฤติกรรมขายยาบ้ามานานแล้วค่ะเลยส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินการนอกจากนี้เพิ่มความเข้มข้นในการปรับปรามมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงใกล้ที่จะถึงวันเลือกตั้งแบบนี้เนี่ยนะคะฝากถึงประชาชนให้มีเบาะแสใครที่กระทำความผิดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปไม่รอดค่ะถูกจับเพราะว่ามีพิรุธนะเป็นผู้ค้ารายใหญ่ด้วยมาตั้ง800กว่าเม็ดค่ะส่วนเรื่องนี้ก็ต้องแจ้งตำรวจเหมือนกันนะคะถ้าเจอแล้วอย่านิ่งเฉยนะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องอยู่ห่างๆมันด้วยกำลังพูดถึงระเบิดค่ะชาวบ้านเนี่ยเขาไปเจอระเบิดและไม่ใช่แค่ชาวบ้านคนเดียวที่เจอนะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขากำลังขยายแนวเขตเสาไฟแล้วก็ต้องไปเจอเนี่ยค่ะทำเอาตกอกตกใจหมดเดี๋ยวมันจะระเบิดตุมตามขึ้นมาคุณคนึงนิดวินัยพาณิชเนี่ยชี้จุดให้ดูนะคะบอกว่าจุดนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขามาขยายแนวเขตเสาไฟริมถนนสายโกรกพระทับทันอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีค่ะที่เห็นพันม้วนม้วนกันแบบนี้เนี่ยนะเป็นลักษณะเหมือนกับเอาเทปพันสายไฟพันแล้วมันเป็นรอยไหม้ด้วยคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเหมือนมันเป็นลูกระเบิดชนิดขว้างสภาพเก่าแล้วด้วยทิ้งไว้ที่ริมถนนแล้วอยู่หลังบ้านสวนของเธอนั่นแหละก็เลยแจ้งตำรวจสภ.โกรกพระเจ้าของพื้นที่ประสานไปยังชุด EOD จังหวัดนครสวรรค์มาเก็บกู้ออกไปนะคะคืออย่างที่บอกเนี่ยนะว่าไม่รู้ว่าใครเอามาวางทิ้งเอาไว้แต่สภาพเนี่ยถึงว่ามันจะมีเทปพันสายไฟแล้วเป็นรอยไหม้รอยใหม่รอยเก่าอะไรก็ตามมันคือระเบิดจริงๆอะค่ะนี่เขากำลังตามตัวเจ้าของอยู่นะคะ